อยากมีผิวสวยสะอาดใสรู้ไหมต้องเริ่มจากตรงไหน Positive Cleansing Oil นวัตกรรมทำความสะอาดผิวหน้าจากญี่ปุ่นออยล์อุ่นจากอะโวคาโดทำความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดแม้เครื่องสำอางกันน้ำอ่อนโยนไม่ระคายผิวรอบดวงตาให้ผิวเนียนนุ่มสะอาดใสไม่ทิ้งความมันบนใบหน้า Cleansing Oil จาก Positive เพราะผิวสวยเริ่มต้นที่ผิวสะอาดเอาล่ะชั่วโมงนี้นะครับเรามาเปิดตัวแบรนด์น้องใหม่ของช่องแล้วนะครับกับแบรนด์ที่มีชื่อว่า Positive นะครับวันนี้มาฝากการจะเป็นแบรนด์น้องใหม่ของช่องเราครับแต่บอกก่อนว่าแบรนด์นี้เนี่ยเขาจะโด่งดังในวงการสกินแคร์นะครับมายาวนาน7ปีแล้วครับและเป็นหนึ่งแบรนด์ที่เวลาเขาไปที่ไหนเนี่ยเขาจะกวาดรางวัลมาเยอะมากปัจจุบันนี้ได้รับรางวัลจากแพร์มากว่า6ปีซ้อนเนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับเป็นคนรับผิวพรรณแบรนด์นี้ห้ามพลาดนะครับวันนี้มาฝากกันกับเซตของสินค้า1 2 3 4 4 4เป็นเซตของ Positive นะครับ Phyto Crystal Purifying Cleansing Oil และคุณจะได้ไปถึงขวดใหญ่เลยนะครับได้ไปเซตนี้ครับเป็น2ขวดแล้วก็แถมฟรีพิเศษกับอีก2ขวดใหญ่นะครับรวมเป็น4ขวดแน่ในราคาพิเศษเพียงแค่ 1,100 บาทแต่บอกก่อนพอมาเปิดตัวครั้งแรกกับของจะมีน้อยมากอันนี้เขาเคลมว่าสามารถจะล้างเครื่องสำอางกันน้ำได้ด้วยครับใครบอกว่าปกติเวลาล้างหน้าเราใช้ออยล์ใช่ไหมบางทีอ่ะออกหมดเครื่องสำอางแต่ว่าดวงตาอย่างเงี้ยบางทีนะครับลิปสติกแน่นๆก็ต้องมีการใช้สำลีชุบคิสซิ่งออยล์หรือว่ากินตัวของคิสซิ่งวอเตอร์แล้วเช็ดตาต่อเช็ดมากๆตาก็เขียวเช็ดมากปากก็แห้งครับแต่อันนี้ไม่ต้องขั้นตอนเดียวสามารถจะล้างหน้าออกได้นะครับเอาล่ะใครอยากได้นั้นฝากช้อปปิ้งกันด่วนนะครับ02-1234-999ครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช้อปชาแนลนะครับตื่นตากับสินค้าคุ้มค่าไม่ซ้ำใครชั่วโมงนี้มาอยู่แคทวินนะครับวินดาการฟุ้งมงคลเสถียรครับถ้าพูดถึงเรื่องผิวพรรณนั้นวินเอเป็นหนึ่งคนที่ใส่ใจมากนะครับอาจเห็นได้ว่าวิทำไมผิวดีจังมันเกิดมาจากการที่ว่าเราดูแลผิวเป็นประจำครับแต่หนึ่งอย่างที่วินจะบอกว่าให้ความสำคัญมากพิเศษครับมากกว่าการทาครีมนั่นคืออะไรนั่นก็คือการที่ว่าเราต้องล้างให้สะอาดก่อนบางทีนะบางคนอย่างนี้นะเรามีครีมราคาแพงมากปุ๊บเป็นหมื่นเลยแต่หน้าไม่สะอาดอ่ะเราทาครีมมันก็ซึมไม่ได้ฉะนั้นแล้ววันนี้แบรนด์น้องใหม่ครับมาตอบโจทย์ดีมากก่อนอื่นขอต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะครับเป็นตัวแทนจากทางแบรนด์นะครับกับคุณติ๊กเกอร์ครับสวัสดีครับคุณติ๊กเกอร์สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะติ๊กเกอร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผิวดีมากโอ้ขอบพระคุณค่ะแสดงว่าต้องดูแลตัวเองดีมากเช่นเดียวกันดูแลตัวเองตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือการทำความสะอาดนั่นเองค่ะพี่วินถ้าเกิดว่าขั้นตอนแรกเนี่ยไม่สะอาดครีมแพงๆที่พี่วินว่านี้หมดประโยชน์เลยค่ะถูกต้องอีกหนึ่งอย่างดูแบรนด์นี้ก่อน Positive แบรนด์นี้ถ้าเกิดว่าใครนะครับอาจจะเห็นข้างนอกหรือว่าตามอินเทอร์เน็ตบ้างตามหน้าสื่อบ้างรางวัลเนี่ยกวาดมาเยอะมากค่ะอ๋อทำไมอ่ะ6ปีซ้อนเลยค่ะสำหรับแบรนด์นี้นะคะนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามีกว่า11รางวัลหรือมากกว่านั้นเลยนะอันนี้เท่าที่เตรียมมาเท่าที่คุณผู้ชมเห็นนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นนิตยสารแบบแพรวนะคะหรือว่าจะเป็นนิตยสารตามช่องรายการต่างๆนะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะคะเพราะว่าหนังสือบางหัวบางเล่มเนี่ยเขาจะต้องมีการรีเสิร์ชก่อนนะคะจากผู้ใช้จริง100คน500คน 1,000 คนต่างๆมากมายนะคะกว่าจะมาถึงวันนี้เรียกว่าไม่ง่ายเลยค่ะบอกเลยว่าองค์การเครื่องสำอางเข้ามาง่ายครับแต่อยู่ยากค่ะบางแบรนด์อย่างเงี้ยเปิดตัวมาอาจแค่3เดือน6เดือนก็หายไปแล้วเพราะของไม่ดีจริงแต่อันนี้ในวงการสกินแคร์นะครับอยู่มากว่า7ปีถูกต้องค่ะแล้วรางวัลคือกวาดมาเยอะมากค่ะโอ้โหแล้วก็เป็นรางวัลจากผู้ใช้จริงเลยสาวๆที่อ่านนิตยสารหรือว่าอ่านเว็บไซต์นะคะก็ช่วยกันโหวตมานะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยเรียกว่าถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงเนี่ยนะคะไม่อยู่มานานถึง7ปีอย่างแน่นอนหนึ่งอย่างที่สงสัยแอบเห็นว่าตรงกล่องเนี่ยเขาจะเขียนว่าเป็น made in Japan ค่ะนี่แบรนด์ญี่ปุ่นเหรออันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นแบรนด์คนไทยแท้ๆเลยค่ะ oh. แต่ผลิตนะคะวิจัยและพัฒนาโดยนะคะทีมงานของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็นำเข้ามา mm. นะคะสำหรับนะคะสูตรที่เราเห็นกันอยู่นะคะในมือของพี่วินตรงนี้เนี่ยนะคะรวมถึงผู้ใช้จริงเนี่ยต้องบอกเลยว่าหลักแสนหลักล้านคนทั่วประเทศเนี่ยนะคะ mm-hmm. เป็นสูตรที่สำหรับชาวเอเชียโดยเฉพาะ mm-hmm. โดยเฉพาะผิวของคนไทยนั่นเองค่ะ
เขาจะสามารถใช้ในการล้างเครื่องสำอางออกได้อย่างหมดจดมากๆเลยแต่ก่อนอื่นลูกค้าช่องเราเป็นคนที่รักผิวพรรณมากแม่บอกว่าอยากจะรู้แล้วว่าแบรนด์โพซิทีฟเนี่ยประวัติและความเป็นมาเขาเป็นยังไงประวัติและความเป็นมานะคะของเราเนี่ยเป็นผู้พัฒนาแบรนด์ค่ะรวมไปถึงนะคะเป็นผู้ผลิตเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่นะคะมาตรฐานการผลิตเนี่ยจากประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงค่ะก่อนที่จะผลิตเนี่ยเราก็ต้องมีการวิจัยพัฒนาค่ะนะคะสูตรต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ภายนอกหรือว่าการรับประทานนะคะเราก็จะใส่ใจเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นค่ะในเรื่องของการคัดสรรวัตถุดิบจึงเป็นเหตุผลหลักเลยนะคะรวมไปถึงค่ะการผลิตนะคะเราก็ใช้นวัตกรรมนะคะที่เรียกว่ามีอะไรใหม่มีอะไรอัปเดตค่ะเราอัปเดตกันก่อนใครอยู่แล้วความเป็นญี่ปุ่นน่ะเขาเป็นเจ้าแห่งมาตรฐานสูงอยู่แล้วแล้วก็เจ้าแห่งวัตกรรมด้วยอันนี้คือแทบจะ 100% เลยแค่ว่าเจ้าของเป็นคนไทยเฉยแต่การผลิตอินเกรเดียนต์การวิจัยต่างๆนะครับการผลิตขึ้นมาอย่างเงี้ยมาจากญี่ปุ่นแท้ๆเลยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมแล้ววันนี้บอกก่อนพอเปิดตัวมาครั้งแรกนะครับเราจะมาฝากการเพียงแค่30เซตค่ะอยากได้ต้องรีบกันเพราะปกติแล้วเวลาขายข้างนอกนะพี่ดีดว่า1ขวดเนี่ยก็ราคา550แล้วค่ะแต่วันนี้2แถม2 2แถม2เฉพาะที่นี่นะคะเฉพาะช่วงนี้ด้วยค่ะนะคะทางผู้บริหารเนี่ยบอกว่าเราให้สิทธิพิเศษไปเลยค่ะอยู่ที่2แถม2ในราคา 1,100 บาทโอ้โหจากปกติ 2,200 บาทค่ะพี่วินเราจะบอกว่าแต่ละขวดนั้นนะครับ60 ml ได้เยอะมากค่ะอันนี้เขาเคลมว่ามันสามารถจะล้างเครื่องสำอางสูดกันน้ำออกได้ค่ะปกติอ่ะพี่ใช้มาเยอะมากพวกกินซิงออยล์แต่ว่าซะส่วนใหญ่เลยนะครับไม่สามารถจะล้างเครื่องสำอางกันน้ำออกได้ค่ะนี่ทำได้หรอทำได้ค่ะนะคะสำหรับ Positive Phytocrystal Purifying Cleansing Oil ตัวนี้นะคะติ๊กขออนุญาตเรียกว่า Positive Cleansing Oil เพราะว่าคนไทยค่ะสาวๆส่วนมากแล้วเนี่ยจะคุ้นหูคุ้นตาคุ้นชินกันในรูปแบบของนะคะชื่อสั้นๆนะคะ Positive Cleansing Oil นะคะใช้อะไรล้างหน้าวันนี้ค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเน็ตไอดอลชื่อดังหรือว่าผู้ใช้จริงเนี่ยเขารีวิวเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะโลกออนไลน์เนี่ยมันไวมากนะพี่วินถ้าเกิดว่าของไม่ดีเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะรีวิวได้มีสิทธิ์พูดถึงในแง่บวกแง่ลบได้ต่างๆมากมายแต่วันนี้ค่ะสำหรับนะคะ Positive Cleansing Oil เองเนี่ยนะคะเขามาพร้อมกับคุณภาพที่เต็มขวดมากๆหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมมีไซส์60 ml นะคะเหตุผลหลักๆเลยค่ะให้คุณพกง่ายด้วยบางคนเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศบ่อยๆนะคะก็พกง่ายใส่กระเป๋าสามารถขึ้นเครื่องได้เลยระหว่างวันอย่างเงี้ยเราอยากจะล้างหน้าแต่งหน้าใหม่ไปงานไปปาร์ตี้ทำได้เลยทำได้เลยค่ะแล้วก็ขั้นตอนการใช้เนี่ยง่ายมากเลยครับเห็นบอกว่าตัวนี้เนี่ยขั้นตอนการใช้มันจะแตกต่างจากคลีนซิ่งออยล์ทั่วไปค่ะมันจะมีความรู้สึกที่พิเศษขึ้นมาด้วยค่ะมันเป็นยังไงวันนี้ค่ะสำหรับการใช้นะคะคลีนซิ่งออยล์ของเราเนี่ยง่ายมากเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณยังใช้นะคะทิชชู่หรือแม้แต่นะคะวัสดุอะไรต่างๆที่ทำการเช็ดเขาออกไปนะคะผ้าเปียกหรือว่าจะเป็นสำลีต่างๆที่เป็นใยสังเคราะห์นะคะบางทีเนี่ยเราใช้แล้วเราจะรู้สึกว่าหุยสะอาดจังเลยนะคะป้ายตาบริเวณเปลือกตาเนี่ยก็สะอาดนะคะแต่รู้ไหมคะพี่วินว่าสิ่งที่ตามมาคืออะไรคะอะไรริ้วและรอยต่างๆค่ะวันนี้บางทีเนี่ยนะคะตีนการิ้วรอยของเราเนี่ยไม่ได้มาเร็วนะคะแต่เราเองเนี่ยทำให้เขามาเยี่ยมเราเร็วใช่เพราะว่าจากการที่เช็ดกว่าจะเช็ดกว่าจะออกแล้วเครื่องสำอางสมัยนี้พี่วินไหนจะกันเหงื่อซุปเปอร์ไหนจะกันน้ำคือแบบกันแน่นขนาดว่าน้ำสาดหรือซึนามิสาดอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเลยค่ะก็หน้ายังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาที่เราแต่งหน้าสวยแล้วเวลาล้างออกก็ต้องง่ายแล้วก็สะอาดล้ำลึกอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้เนี่ยเราจึงมีวิธีการใช้ที่เฉพาะแต่ว่าไม่ยุ่งยากเลย ใช้ไปด้วยเนี่ยนวดไปด้วยนะคะเขาจะเป็นออยล์อุ่นๆค่ะนะคะอุ่นในที่นี้เนี่ยหมายความว่าอุ่นตามอุณหภูมิของร่างกายของผู้ใช้งานจริงเลยนะคะบีบเข้ามาค่ะประมาณ 2-3 ปั๊มแล้วแต่ถ้าแต่งหน้าหนักๆปุ๊บ 3-4 ปั๊มก็ได้ไม่ว่ากันสัมผัสของความอุ่นนิดนึงใช่แล้ววอร์มที่ฝ่ามือนะคะแล้วก็ทำการนวดบริเวณนะคะหน้าที่แห้งได้เลยครับบางที่เนี่ยจะต้องพรมน้ำก่อนหรือว่าล้างหน้าก่อนค่อยใช้ออยล์วันนี้เนี่ยไม่ยุ่งยากเลยอย่างอันเนี้ยเตรียมมาเป็นลิปสติกสีแดงเข้มค่ะที่ทุกคนจะบอกว่าสีเป็นอะไรที่สวยแต่ว่าถ้าล้างออกคือยากมากค่ะคุณผู้ชมอย่าเรียกว่าสีแดงเลยเรียกสีอะไรดีคะแดงแดงดีกว่าอย่างนี้คุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีไอไลเนอร์อันนี้คือตัวเด็ดเลยนะบางคนจะบอกว่าเวลาจะล้างออกได้เนี่ยคือ
ขีดแล้วขีดอีกล้างแล้วล้างอีกเราจะปาดไปเยอะๆอย่างนี้เลยเต็มที่เลยค่ะพี่วินถ้าเป็นปกติทั่วไปเมื่อก่อนนี้ก่อนจะมาเจอโพซิทีฟสำหรับน้องติ๊กเกิลล้างยังไงล้างแบบว่าหาอะไรที่ง่ายใกล้มือปุ๊บถูเช็ดล้างไปหมดเลยแต่พอมาเจอตัวนี้รู้สึกว่าเปิดโลกมากดูนะค่ะใช้เยอะไหมถ้าเกิดว่าเป็นบริเวณนิดเดียวแบบนี้ 1-2 ปั๊มก็พอค่ะวิโคโค่นมากเลยนะวันนี้นะคะสารสกัดที่มีอยู่ในนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นออยล์ที่มาจากน้ำมันจากอะโวคาโด 100% อีกด้วยเวลาใช้คือใช้ตอนที่หน้ากำลังแห้งอยู่ใช่ค่ะหลังจากในระหว่างที่เรานวดเขาไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะคะอยากให้คุณผู้ชมพรมน้ำเขาสักนิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีการพรมน้ำนะคะเขาก็จะเปลี่ยนนะคะจากออยล์เนี่ยเป็นเนื้ออีโมชั่นค่ะหรือว่าน้ำนมนั่นเองขั้นตอนนี้แหละค่ะนอกจากนะคะจะล้างด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการล้างปุ๊บบำรุงปั๊บได้เลยระหว่างที่เรากำลังนวดไปอย่างนี้เนี่ยก็บอกว่าให้เราเทคทำประมาณสัก1นาทีก็ว่าให้สารสกัดต่างๆของเขากำลังทำงานเห็นบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีสารสกัดที่เป็นพรีเมียมมาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยโอ้โหต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้นะคะสารสกัดเนี่ยไม่ธรรมดาเลยแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะคะดูใกล้ๆก่อนอาจต้นนี้ขอทีมงานขาขอน้ำให้พี่วินได้พรมสักนิดหนึ่งนะคะแล้วสังเกตว่าเวลาคุณล้างเนี่ยไอตัวของเครื่องสำอางมันจะละลายหลุดออกมาเลยใช่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกันน้ำกันแดดซิลิโคนแว็กซ์สีต่างๆนะคะก็สามารถที่จะล้างออกได้ง่ายพรมไปพรมไปปุ๊บอ่ะนวดเขาต่ออีกสักพักหนึ่งนะคะขั้นตอนนี้แหละค่ะจะเป็นขั้นตอนที่จะบำรุงไปด้วยในตัวนะคะแล้วเหมือนกับว่าเขาจะละลายเขาดึงสิ่งสกปรกออกมาหมดเลยค่ะพี่วินคุณผู้ชมแล้วขั้นตอนนี้ง่ายมากประหยัดสำลีไม่ต้องทำร้ายผิวค่ะล้างน้ำได้เลยถ้าปกติก็ต้องบอกว่ามีการใช้สำลีในการขัดผิวแล้วก็ถูแรงๆยิ่งถ้าเป็นตาเป็นปากอย่างเงี้ยก็ยิ่งถูหนักๆมากขึ้นถูกต้องค่ะแล้วการถูหนักๆเนี่ยมันทำให้ตาเหี่ยวคุณผู้ชมบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเขาคือ Cleansing Oil จากแบรนด์น้องใหม่ของช่องเรานะครับ Positive แต่ว่าเขาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่กับวงการสำอางนะครับมากว่า7ปีเนี่ยตอนนี้เหลือไม่ถึง30เซตแล้วโอ้ลูกค้าช่องไหนคนมีปัญหาว่าล้างหน้าทั้งทีเนี่ยคือลำบากลำบนมากๆเลยก็จะล้างออกได้แล้วบางทีพวกวอเตอร์พรูฟกันน้ำอ่ะแต่งตาเยอะๆปากเยอะๆอย่างเงี้ยล้างไม่ออกน้องติ๊กกว่าจะออกก็กว่าเป็นแพนด้าก่อนใช่เป็นแพนด้าแล้วบางทียังไม่ออกต้องข้ามไปอีกคืนนึงกว่าจะเช็ดออกแบบนี้ก็มีนะคะถ้าใครไม่อยากจะหน้าเหี่ยวจากการล้างเครื่องสำอางค่ะอย่าเช็ดหน้าแรงๆถูกต้องค่ะแล้วถามว่าตัวนี้เนี่ยมันจะต่างจากการใช้พวกโฟมธรรมดาหรือว่าสบู่ล้างหน้าทั่วไปอย่างไรนะคะแตกต่างมากๆเลยค่ะเพราะว่านะคะเวลาที่เราพูดถึงนะคะการทำความสะอาดผิวหน้าเนี่ยขั้นตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ทำความสะอาดแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะขั้นตอนถัดไปเนี่ยเรียกว่าไม่ว่าจะทาเซรั่มแพงขนาดไหนทาครีมแพงขนาดไหนนะคะก็จะไปบำรุงสิ่งสกปรกที่ยังอยู่บนพื้นผิวหน้าของเรายิ่งโดยเฉพาะทุกวันนี้ค่ะนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า work from home คุณก็ต้องแต่งหน้าอย่างน้อยทากันแดดค่ะเพราะว่ากันนะคะทางด้านของแสงบลูไลท์จากแท็บอีกอย่างหนึ่งนะเวิร์กฟอร์มโฮมอ่ะหัวหน้าเราอ่ะก็ประชุมเก่งค่ะอันนี้พูดถึงชีวิตจริงหรือเปล่าคะนู่นนี่นั่นขนาดอยู่บ้านอยู่บนเตียงต้องมานั่งแต่งหน้าต้องประชุมอย่างเงี้ยไม่ได้เลยมันก็ต้องแต่งหน้าเหมือนกันแล้วคุณคิดดูว่านะคะสมมติว่าอย่างที่น้องติ๊กบอกไปว่าเราอ่ะซื้อครีมมากระปุกหนึ่งแพงมากอาจจะเป็นของช่องหลายพันบาทหรือว่าบางทีนะครับของแบรนด์เนมเป็นหมื่นบาทอย่างเงี้ยแล้วหน้าของเราไม่สะอาดรูขุมขนเวลาไม่สะอาดนะครับมันจะมีตัวฝุ่นเครื่องสำอางติดตันอยู่พอรูขุมขนน่ะมันเต็มไปด้วยสิ่งสกปรกแล้วนะครับครีมมันจะบำรุงได้ยังไงนั่นน่ะสิก็ทาเสียเปล่าหมื่นนึงคือทาทิ้งเปล่าเลยนะค่ะฉะนั้นล้างนะให้สะอาดนะครับสำคัญมากนะคะต้องดอกจันเอาไว้เยอะๆเลยนะคะสำคัญมากๆเลยยิ่งทุกวันนี้นะคะอย่างที่บอกกันไปว่า work from home เนี่ยก็ต้องแต่งหน้านะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจของหนุ่มๆสาวๆแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะวิธีการล้างหน้าก็เป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญเช่นเดียวกันรวมไปถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยเราจะแต่งหน้าอย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องใส่แมสด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการใส่แมสเนี่ยก็จะมีการ
ทับถมมีการเสียดสีมีการสะสมเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆนอกจากนี้ส่วนที่เราไม่ได้ใส่แมสค่ะนั่นคือการเจอฝุ่นควันมลภาวะต่างๆมากมายเลยค่ะที่เราต้องเจอในแต่ละวันอย่าปฏิเสธเลยค่ะว่าอยู่บ้านไม่เจอนะคะเพียงแค่นะคะเปิดหน้าต่างปุ๊บสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยเราก็ได้หายใจสูดดมเข้าไปแล้วรวมไปถึงเกาะอยู่บนผิวหน้าของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวแห้งผิวมันผิวผสมค่ะนะคะฝุ่นหรือว่านะคะพวกสารก่อมะเร็งสารอนุมูลอิสระต่างๆเนี่ยเขาไม่เลือกนะคะการล้างหน้าด้วยบอกว่าโฟมหรือว่าสบู่ธรรมดาทั่วไปลูกขุมขนน่ะมันไม่สามารถจะออกมาได้มันต้องใช้น้ำมันล้างค่ะก็เป็นการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกนะคะโดยเฉพาะนะคะใครที่ยังมีความเข้าใจผิดๆอยู่ว่าอุ๊ยเราเป็นคนผิวมันผิวผสมไม่ต้องใช้แบบออยก็ได้เออคนจะกลัวไงนะคะวันนี้เนี่ยนะคะใช้ออยล้างไม่ยิ่งมันหรอเขาจะช่วยปรับสมดุลค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำความรู้จักผลิตภัณฑ์นี้กันค่ะจากสารสกัดที่ค่อนข้างหลากหลายมากๆค่ะคุณผู้ชมนะคะแล้วเราจะรู้เลยว่าทำไมผิวแพ้ง่ายถึงใช้ได้ผิวมันถึงใช้ได้ผิวผสมถึงใช้ได้รวมไปถึงผิวที่เป็นสิวง่ายๆแบบนี้ยิ่งควรจะใช้ถูกต้องค่ะเพราะบางทีอ่ะสิวก็จะการที่ว่าเรานะครับล้างหน้าไม่สะอาดอย่างผู้หญิงท่านนี้เนี่ยเมื่อตะกี้เนี้ยอาจจะไม่ได้ว่าเขานะแต่งหน้าขนาดนี้ไปไหนหรอน่าจะเป็นช่วงนะคะwork from home เช่นเดียวกันแก้มแดงปากแดงแป๊ดเชียวและอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าล้างไม่สะอาดเนี่ยคืออันตรายมากนะอันตรายมากเพราะอะไรคะเครื่องสำอางทุกวันนี้นะคะสารสกัดต่างๆเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาใส่อะไรถูกแพงบางทียังแยกไม่ออกเลยมีทั้งสารปรอทสารเลืองแสงต่างๆแล้วเวลาที่เราเอามาแต่งแต้มเนี่ยบนผิวหน้าของเราอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมขาผิวหน้าของเราใบหน้าเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผิวคิ้วผมนะคะหรือว่าริมฝีปากเนี่ยเขาอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณจะบำรุงอย่างเดียวเนี่ยก็จะนะคะไม่ได้บำรุงถึงขั้นสุดอ่ะเพราะว่าขั้นตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดไม่สะอาดปุ๊บขั้นตอนถัดไปก็เป็นสิ่งอุดตันไปแล้วจะรอให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาก่อนแล้วค่อยบำรุงซ่อมเอาอย่างเงี้ยไม่ได้เสียเวลาหนักเกินไปถ้าซ่อมได้นะคะนอกจากเสียเวลาแล้วยังเสียเงินอีกด้วยใช่และอันเนี้ยสังเกตว่าเขาจะล้างนะคุณผู้ชมครับตอนใช้ครั้งแรกประมาณสัก 2-3 ปั๊มแล้วนวดประมาณสัก1นาทีให้ทั่วใบหน้าหน้าผากแก้มคางต่างๆเห็นไหมเนี่ยอุ๊ยแสดงว่าหน้าเขาสวยอยู่แล้วเนาะตอนแรกผิวเขาดีมากเลยนะผิวเขาดีอยู่แล้วว่าเป็นเพราะอะไรเพราะเราล้างหน้าสะอาดนะครับพอหน้าสะอาดปั๊บเราจะบำรุงผิวอะไรต่อลงไปนะครับมันจะสามารถแสดงประสิทธิภาพได้เต็มที่วันนี้ย้ำว่ามาเป็นแบรนด์น้องใหม่ของช่องเรานะครับแต่แบรนด์เนี้ยดังมา7ปีกันแล้วครับซึ่งมาฝากการจะเป็นเซตใหญ่พิเศษมาก2ขวดใหญ่แถมฟรี2ขวดใหญ่นะครับ4ขวดในราคาแค่ 1,100 บาท1ขวดอ่ะน้องติ๊กมันสามารถจะใช้ได้นานแค่ไหนนานแค่ไหนเนี่ยแล้วแต่วิธีการใช้แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านเลยแต่โดยส่วนมากแล้วของติ๊กเองเนี่ยประมาณ2เดือนถึง3เดือนก็ยังเอาอยู่เลยต่อ1ขวดใช่มั้ยถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยที่ติ๊กไปทำงานออกกองนะคะที่จะต้องทำงานหนักๆ หน่อยแล้วก็จะกันแดดเยอะทาแป้งเยอะเอาง่ายๆโบกเยอะเราก็จะต้องทำความสะอาดเขาอย่างล้ำลึกหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแต่งหน้าในชีวิตประจำวันทั่วไปเนี่ยวันละ1 2หรือว่า3ปั๊มก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้อย่างหมดจดเลยมีคนถามเข้ามาว่าไม่แต่งหน้าต้องใช้ไหมไม่แต่งหน้าก็จำเป็นต้องใช้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าฝุ่นควันมลภาวะต่างๆค่ะที่มาทำลายสุขภาพผิวหน้าของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นเคยสังเกตไหมคะว่าเวลาที่เราล้างหน้าเนี่ยนะคะบางคนเนี่ยมองลงไปในอ่างล้างหน้าสังเกตเลยว่ามันเป็นสีเทาๆขุ่นๆดำๆทั้งๆที่เราอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเกิดว่านะคะอยากจะดูแลเขานะคะให้มีผิวที่สุขภาพที่ดีสะอาดนะคะเพื่อจะเตรียมพร้อมผิวไปสู่ขั้นตอนการบำรุงขั้นตอนแรกถือว่าสำคัญมากๆค่ะที่สุดเลยค่ะอีกหนึ่งอย่างถ้าเกิดว่าเราทาครีมกันแดดควรต้องใช้ไหมครีมกันแดดค่ะควรต้องใช้เลยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยปกป้องคุณนะคะจากนะคะแสงแดดที่ไม่ได้ออกไปข้างนอกคุณก็เจอเช่นนี่เลยที่เรากำลังเจออยู่ในตอนนี้ก็บอกว่าบูไรต์ต่างๆของสีขาวอย่างเงี้ยทาลงไปนะครับแล้วก็ต้องใช้ด้วยเพราะว่าอะไรบางทีอ่ะสิวหรือว่าการที่หน้าเราแพ้ต่างๆนะครับก็เกิดจากการที่ว่าเราอ่ะเก็บสะสมสารเคมีในสารกันแดดของต่างอ่ะเยอะเกินไปต้องล้างออกด้วยบางทีมีทั้งความมันสะ
สมมีทั้งซิลิโคนมีทั้งสารต่างๆนะคะที่อยู่ในเครื่องสำอางที่เราใช้ทุกวันเลยคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกันแดดอยู่บ้านก็ต้องใช้กันแดดนะคะออกไปข้างนอกเติมแป้งสักนิดนึงเติมปากสักนิดนึงปัดคิ้วสักนิดนึงคำว่าสักนิดนึงค่ะรวมกันแล้วก็เยอะนะคะเยอะอยู่ดีอาจจะเติมนิดนึงค่ะนิดนึงละกันสุดท้ายคือเยอะอยู่ดีถูกต้องให้สะอาดนะครับทีนี้เราจะมีอีกหนึ่งเสียงผู้ใช้จริงครับมาบอกเราว่าแบรนด์เนี่ยใช้ดียังไงและเขาใช้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราพร้อมแล้วไปชมกันก่อนครับสวัสดีค่ะแพรนะคะทำอาชีพเป็นแอร์โฮสเตสค่ะซึ่งแพรเนี่ยก็จะต้องแต่งหน้าทุกวันแล้วปัญหาที่เจอเนี่ยค่ะก็คือการล้างเครื่องสำอางออกไม่หมดจนทำให้เกิดปัญหาผิวตามมานะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยหรือว่าสิวอุดตันต่างๆและยิ่งช่วงนี้นะคะเชื่อว่าเพื่อนๆ เนี่ยจะต้องเจอปัญหาเดียวกับแพรแน่นอนเลยค่ะเพราะเราเนี่ยทั้งต้องแต่งหน้าแล้วก็สวมแมสด้วยใช่ไหมคะแล้วแมสเนี่ยแหละค่ะที่เป็นตัวกดทับเครื่องสำอางลงบนใบหน้าของเราและยิ่งเครื่องสำอางบางยี่ห้อนะคะแทบจะติดแน่นไปกับหน้าเราเลยเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะทีเนี้ยคือไม่รู้จะล้างหน้ายังไงให้สะอาดเลยอะและอีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่ทำให้เกิดปัญหาริ้วรอยบนใบหน้าและหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะคะนั่นก็คือสำลีค่ะสำลีที่เราใช้เช็ดเครื่องสำอางบนใบหน้ากันทุกวันเนี่ยแหละค่ะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่ทำให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าต้องยอมรับเลยนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเครียดมากเลยคือไม่รู้ว่าจะหาทางออกยังไงดีอะค่ะจนแพรนะคะได้มาพบกับ Positive Phytocrystal Purifying Cleansing Oil ค่ะปัญหาเรื่องการล้างเครื่องสำอางไม่หมดหรือว่าล้างหน้าเราไม่เกลียงเนี่ยนะคะก็ไม่มีอีกต่อไปเลยค่ะเพราะว่า Positive Phytocrystal Purifying Cleansing Oil เนี่ยนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าจากประเทศญี่ปุ่นลักษณะก็จะเป็นออยล์อุ่นซึ่งเป็นสารสกัดมาจากอะโวคาโด 100% ผสานกับคุณค่าของไฟโตคอมเพกเอชที่เป็นนวัตกรรมที่วิจัยและสกัดสารบำรุงผิวจากพืชพันธุ์กว่า8ชนิดของประเทศญี่ปุ่นรวมทั้งยังมีโรยัลเจลลี่นมผึ้งสารสกัดมหัศจรรย์จากธรรมชาติด้วยค่ะช่วยแพรนะคะล้างหน้าได้สะอาดหมดจดเลยเครื่องสำอางติดแน่นแค่ไหนเนี่ยก็เอาอยู่ค่ะและที่สำคัญยังมีการบำรุงผิวหน้านะคะไม่ให้หยาบกร้านให้ความรู้สึกว่าหน้าชุ่มชื่นตลอดทั้งวันด้วยนะคะแพรชอบมากๆเลยนะคะที่สำคัญนะคะไม่ต้องใช้สำลีถือเป็นการเลี่ยงการเกิดริ้วรอยใหม่ๆบนใบหน้าจากการเสร็จสีโดยสำลีไปเลยค่ะสำหรับสาวๆท่านใดนะคะที่มีปัญหาเหมือนกับแพรแนะนำเลยนะคะ Positive Phytocrystal Purifying Cleansing Oil ขวดนี้รับรองว่าเอาอยู่แน่นอนค่ะโอ้โหตอนนี้เหลือน้อยแล้วนะครับใครที่สนใจอยู่แล้วก็รีช้อปปิ้งกันนะครับ021234999ครับย้ำว่าสำหรับแบรนด์ Positive นั้นเขาจะเป็นแบรนด์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับทั้งการสกัดต่างๆแล้วก็มาตรฐานครับรวมทั้งว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็ส่งตรงมาจากญี่ปุ่นแท้เลยครับฉะนั้นแล้ววันนี้พอมาเป็นเซตใหญ่4ขวด 1,100 คุ้มค่ามากๆเลยอ่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาขอต้อนรับอีก1ท่านเมื่อตะเกียบเขาอยู่ในจอแต่คราวนี้จะมาคุยกับเราแล้วขอต้อนรับกับคุณแพรด้วยครับคุณแพรสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อตะกี้เนี่ยคุณแพรเป็นการรีวิวให้ตัวเองได้เลยค่ะวันนี้ก็จะมาทดสอบให้ดูเลยนะคะว่าแพรเนี่ยใช้จริงๆค่ะคือส่วนตัวเนี่ยใช้มานานหลายปีแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็อยากจะมาล้างนะคะสาธิตวิธีการล้างหน้าให้ทุกคนเห็นเลยค่ะเมื่อกี้เห็นบอกว่าเป็น air hostress ใช่ค่ะฉะนั้นหมายความว่าเวลาเราอยู่ในวงการนี้เราจะเจอกับพวกครีมเคาน์เตอร์แบรนด์เยอะมากเยอะมากค่ะเมื่อก่อนก็เคยใช้นะคะแล้ววันนี้ทำไมถึงได้เลือก positive ล่ะจริงๆเนี่ยพอด้วยการที่เราเคยได้ลองใช้หลายๆแบรนด์นะคะเราจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าพอเราได้มาลองใช้ positive แล้วนะคะไม่ได้ต่างจากคุณภาพนะคะไม่ได้ต่างจากแบรนด์ชั้นนำ ที่เราแบบว่าใช้กันมาตลอดเลยค่ะคและที่สำคัญนะคะ Positive เนี่ยเป็นแบรนด์นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นพอแพ้ได้มาลองใช้แล้วเนี่ยเราก็จะมาดูที่ingredient หรือว่าสารสกัดต่างๆนะคะที่พอเราได้มาได้ศึกษาแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้ากับผิวของคนเอเชียขอใช้อะไรก็ต้องบอกว่าศึกษานิดนึงอ่ะนะไม่ใช่ว่าอุ๊ยบอกว่าดีก็คือใช้เลยไม่ใช่เราไม่ใช่ว่าของแพงของที่เขาฮิตกันแล้วจะเข้ากับหน้าของเราเราจะต้องศึกษาด้วยเพราะว่าแต่ละคนก็มีผิวที่แตกต่างกันแต่ว่าโพสิทีฟนะคะรับรองได้เลยว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวค่ะผิวง่ายผิวแพ้ง่ายอย่างเงี้ยอ่ะผิวมันผิวแห้งผิวผสมใช้ได้หมดเลยใช้ได้หมดเลยค่ะโดยเฉพาะแอร์โฮสเตสต้องอยู่บนเครื่องอากาศก็น้อยใช่ค่ะและที่สำคัญนะคะ
ที่แพนอ่ะชอบมากๆเลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นออยล์นะคะทำให้ล้างหน้าได้ไม่ต้องพกสำลีไม่ต้องพกแบบว่าไอรีมูฟเฟอร์แยกต่างหากเราต้องใช้ความรวดเร็วเนาะใช่ค่ะบางทีคล่องแรงปุ๊บเหมือนเราต้องเตรียมตัวเองทั้งการนอนด้วยแล้วก็เพื่อที่จะเตรียมพร้อมในไฟลท์ถัดไปด้วยการนอนนี่สำคัญมากเลยนะคะบางครั้งลงมาเนี่ยเราก็อยากจะนอนแล้วเราก็หยิบขวดเดียวมานะคะในขั้นตอนเดียวสามารถล้างตาและใบหน้าเนี่ยไม่ต้องมานั่งใช้สำลีใช้ที่วุ่นวายเลยใช่ค่ะบางครั้งเนี่ยกล้าบอกเลยนะคะว่าไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โฟมตามเลยด้วยซ้ำค่ะและเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยสำหรับคุณแพรจะมาโชว์ว่าส่วนตัวเนี่ยมีเคล็ดลับวิธีการใช้ส่วนตัวด้วยใช่เป็นยังไงโชว์เลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นได้เลยค่ะขออนุญาตถอดแมสนะคะได้เลยจะล้างคอแมสก็ไม่ได้เนาะ แต่ความเป็นจริงอ่ะน้องแพรเองอ่ะก็ผิวใสอยู่แล้วนะ ใช่ค่ะคุณหนูจะไม่ถอดตัวหน่อยหรอรายการเราก็จะสดๆหน่อยนะคะถ้ามาแบบนี้เราก็ต้องรับไว้ค่ะเราผิวสวยใสเพราะว่าเราใช้นี่ positive clean sea oil นะคะแต่เห็นเลยว่าก็จะมีแก้มแดงๆแล้วก็ปากแดงๆนิดนึงอันนี้วันนี้จะมาโชว์ว่าล้างให้ดูถูกต้องค่ะนี่ก็คือเราแต่งหน้ามาแล้วนะคะเป็น everyday look หรือว่าสามารถแต่งไปทำงานได้ก็จะแต่งหน้าประมาณนี้เลยนะคะสำหรับPositive Cleansing Oil นะคะเราก็จะใช้ประมาณ 2-3 หยดนะคะแล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราแต่งหน้าหนาแค่ไหนสำหรับ Everyday Look ของแพรวันนี้เนี่ยซับประมาณไม่เกิน3หยดก็สามารถล้างได้สะอาดหมดจดแล้วค่ะก็เหลือเพียงพอแล้วใช่ค่ะทั้งใบหน้านะครับคิ้วตาปาก3หยด3แค่นั้นเองอ่ะคือพอขั้นตอนแรกเลยนะคะเราก็สามารถหยดออยล์ลงบนฝ่ามือนะคะ3หยดค่ะแค่นี้เลยแค่นี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นทำยังไงต่อคะคุณแพรหลังจากนั้นนะคะถ้าด้วยวิธีของแพรเนี่ยนะคะก็เราก็นำนิ้วมือ2นิ้วอาจจะเป็นนิ้วกลางกับนิ้วนางนะคะให้ได้น้ำหนักที่พอดีกับใบหน้านะคะก็นำมาป้ายไว้แบบนี้นะคะเหมือนเป็นการวอร์มเขาก่อนตอนแรกเนาะใช่ค่ะเป็นการวอร์มออยล์นะคะอันนี้คือวิธีของแบบว่าบิวตี้กูรูเลยนะไอ้คุณแอบเปิดช่อง YouTube หรือเปล่าคุณแอบเปิดช่องเราก็ต้องมีการศึกษานิดนึงเพราะว่าเราใส่ใจกับการล้างหน้าเป็นพรีเซตถ้าเป็นเราก็คือแบบว่าบนมือแล้วก็ลงหน้าเลยทันทีเลยติ๊กว่าพี่มินน่าจะรีบนอนนะเราจะต้องมีการบอบบางกับใบหน้าของเรานะคะค่ะก็ป้ายประมาณบริเวณหน้าผากนะคะแก้มทั้งสองข้างอย่าลืมจมูกและที่คางนะคะโดยเฉพาะเครื่องสำอางกันน้ำนะคะอย่างเช่นมัคคาราแล้วก็ไอเลนเนอร์นะคะเราก็อาจจะสามารถทำการแตะไปก่อนแบบนี้นะคะอุ้ยเห็นว่าป้ายที่ตาเราไม่แสบตาเหรอครับไม่แสบค่ะแบบอย่าลืมว่าสารสกัดเรามาจากธรรมชาติพี่วินออยเนี่ยเขาอยู่กับมัสคาร่าแล้วก็ไอเลนเนอร์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมลิปสติกของเรานะคะริมฝีปากผิวที่บอบบางก็สามารถจะใช้ได้ล้างได้เหมือนกันบางทีเราบอกว่าทาลิปบอกว่าลิปแมตแน่นๆอย่างเงี้ยแต่ไม่เคยล้างหน้าออกสื่อมาก่อนเลยนะคะเนี่ยครั้งแรกเลยอย่าตกใจนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงสะอาดจริงๆค่ะเป็นครั้งแรกเลยจริงๆตอนนี้ไม่ทราบว่าเหลืออีกประมาณกี่เซตแล้วคะพี่วินคือน้อยมากเอาจริงๆแล้วย้ำว่าของเราเป็นการเปิดตัวครั้งแรกแบบ positive นะคะฉะนั้นแล้วเขาจะมีสินค้าจำกัดมากๆพอเราเนี่ยป้ายเรียบร้อยแล้วเราก็จะเริ่มทำการวนนะคะใช้2นิ้วเนี่ยถูวนบนใบหน้านะคะเราก็จะรู้สึกถึงความอุ่นขึ้นมาค่ะเพราะว่า positive cleansing oil เขาเนี่ยจะมีเนื้อออยอุ่นนะคะเมื่อเราได้สัมผัสกับใบหน้าแล้วก็นวดวนเป็นการเหมือนนวดสปาไปในตัวด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้2มือแบบนี้นะคะนวดไปได้เลยค่ะแบบนี้เหมือนเป็นการผ่อนคลายนะคะแล้วก็ช่วยทำให้เนื้อออยเนี่ยซึมลึกเข้าไปในรูของขนด้วยค่ะวิธีการก็คือแบบค่อยๆนวดใช่ค่ะอย่าไปนวดแรงจนครับหน้าคนไม่ใช่แป้งนวดเบาๆก็พอค่อยๆนวดแบบนี้นะคะอันนี้เป็นแค่ขั้นตอนแรกนะคะครับโอเคเดี๋ยวแพทย์เช็ดคิ้วให้ดูนะคะคิ้วตาลิปต่างๆใช่ใครมีเทคนิคในการนวดหน้าขั้นตอนนี้คุณผู้ชมสามารถทำได้นะคะนั่นก็คือวนเป็นเลข8ใช้ปลายนิ้วนางนิ้วกลางเนี่ยนะคะค่อยๆที่จะกดไปตามจุดบริเวณต่างๆของใบหน้าของเราได้ด้วยเพื่อเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตได้อีกด้วยนอกจากนี้แล้วเนี่ยแล้วมันดีนะพอเป็นคริสตัลที่มันอุ่นนะความอุ่นมันจะเป็นการเหมือนกับว่าเราเปิดรูขุมขนถูกต้องแล้วเป็นการที่ล้างเครื่องสำอางได้ง่ายกว่าและหมดจดกว่าถูกต้องค่ะ
นะคะตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นการนะคะดึงสิ่งสกปรกออกมานะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะสารสกัดที่อยู่ในขวดนี้เนี่ยนะคะของ Positive Phytocrystal Purifying Cleansing Oil เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าเป็น Non-Ionic Surfactant ค่ะนั่นก็คือการทำความสะอาดแบบไม่มีประจุนะคะอ่อนโยนแม้ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้จะเห็นเลยนะคะตอนนี้มาสคาร่าได้หลุดมาแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆอ่ะอันนี้เป็นแค่ขั้นตอนแรกเท่านั้นนะคะที่เราต้องทาออยล์ให้ทั่วใบหน้าสุดท้ายก็จะเป็นลิปสติกนะคะล้างที่บ้านมันจะเร็วกว่านี้เยอะใช่ค่ะอันนี้เราก็ต้องแบบล้างด้วยความสวยนิดนึงอันนี้แบบทาต้องสวยไงเดี๋ยวว่างๆช่วยอัดคลิปตอนล้างจริงส่งมาให้ดูหน่อยนึงนะคะอยากรู้ว่าชีวิตจริงคุณแพรนี่ล้างแบบไหนนะคะนอกจากนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นขั้นตอนต่างๆแบบนี้แล้วนะคะในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ใช้ง่ายแบบนี้เลยนะคะแต่นี้เนี่ยเราทำให้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นชัดมากยิ่งขึ้นว่าเวลาที่เราล้างเนี่ยไม่ควรล้างแบบลวกๆไม่ว่าจะเป็นตามปีกจมูกข้างแก้มมุมปากหรือว่าจะเป็นนะคะบริเวณรอบดวงตาเนี่ยก็ต้องล้างให้สะอาดแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเราถูออยล์ทั่วใบหน้าเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนสำคัญเลยนะคะสำหรับ positive cleansing oil นะคะคือการพรมน้ำค่ะพรมน้ำเนี่ยเราแค่นำมือนะคะไปแตะๆกับน้ำนะคะ แค่นิดเดียวเท่านั้นแค่ให้มือเปียกนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยลืมบอกไปว่าจะสังเกตได้ว่าแพรเนี่ยใช้คลีนซิ่งออยล์ตอนที่มือแห้งและหน้าแห้งด้วยนะคะคือเราสามารถบีบปุ๊บทาได้เลยนวดไปเลยแล้วต่อจากนั้นนำมือแค่เพียงนิดแตะๆใช่ค่ะแล้วก็นำมาแตะแบบนี้นะคะปุ๊บอันนี้คือขั้นตอนสำคัญเลยใช่ค่ะแค่ใช้น้ำแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อถูให้ถูนวดวนอีกหนึ่งครั้งนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญมากๆเดี๋ยวเราจะสังเกตเห็นนะคะว่าออยเนี่ยจะละลายกลายเป็นน้ำนมนะคะซึ่งขั้นตอนนี้แหละค่ะที่จะช่วยในการดูดซึมดึงนะคะก็คือน้ำเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับตัวของออยล์แล้วกลายเป็นน้ำนมในการดึงนะคะพวกสิ่งสกปรกอุดตันตามผิวหนังของเราอ่ะหลุดออกมาเครื่องสำอางเอ่ยฝุ่นเอ่ยก็จะหลุดออกมาในขั้นตอนนี้น่าสดมากโอ้โหสดแล้วยังสวยเลยนี่ล้างแล้วหรอทำไมน้ายังใสอยู่เลยอ่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะต้องขอบคุณ Positive Cleansing Oil นะคะนี่ถ้าคุณแพรไม่ไหวมานานแล้วจริงๆนะคะเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าสิวอุดตันมีเยอะมากค่ะด้วยความที่เราก็ล้างหน้าแบบไม่พิถีพิถันนะนะคะต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องบำรุงนอกจากบำรุงแล้วเราก็ต้องทำความสะอาดใบหน้าเนี่ยให้เกลี้ยงก่อนนะคะการล้างหน้าไม่ใช่ว่าอะไรก็ได้นะพิถีพิถันในการเลือกนิดนึงนะครับค่ะถ้าเกิดคุณแพรไม่มาก็จะเป็นพี่วินนะคะโชว์ล้างหน้าโอ้คุณวินก็หน้าใสมากๆอยู่แล้วค่ะคือบอกยิ่งตอนนี้นะพอเราใส่นัดจัดรายการใช่ไหมค่ะไม่แต่งหน้าเลยค่ะนี่คือตื่นสายหรือว่ามาไม่ทันหรือว่ายังไงคะประหยัดเครื่องสำอางหรือยังไงคะประหยัดก็ส่วนหนึ่งค่ะก็ส่วนหนึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วใช่ค่ะอันนี้คือเรานวดรอบที่สองนะคะครับเห็นไหมคะจะเห็นว่าหน้าใสเลยค่ะแบบนี้นะคะแล้วเราก็สามารถใช้น้ำเนี่ยล้างออกได้เลยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยรวมแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าทำให้ดูจริงๆแล้วนะครับก็คือว่านวดออยล์1นาทีแล้วก็วนน้ำอีก1นาทีเบสเสร็จเนี่ยคุณสามารถจะล้างหน้าได้สะอาดหมดจดครับภายในแค่2นาทีเองระหว่างนี้เขาจะเป็นการบำรุงในตัวครับด้วยสารสกัดที่มาจากธรรมชาติ3ตัวเด่นๆหลักๆของแบรนด์ Positive กับตัว Nat Cleansing Oil มีอะไรตัวแรกเลยค่ะนะคะเมื่อสักครู่นี้ติ๊กได้บอกไปนะคะนั่นก็คืออะโวคาโดออยล์ค่ะ 100% นะคะรวมไปถึงค่ะยังมีรอยัลเจลลี่ด้วยนะคะหรือว่าเรารู้จักในนามของนมผึ้งนั่นเองนะคะซึ่งเป็นสารสกัดที่มหัศจรรย์ที่มาจากธรรมชาติด้วยสุดท้ายค่ะเป็นสารสกัดจากพืชนานาชนิดถึง8ชนิดค่ะกับไฟโตคอมเพล็กซ์เอ็กซ์นั่นเองค่ะจากประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่าแต่ละตัวเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรบ้าง3ตัวนี้มันคือสารสกัดหลักๆของตัวนี้แล้วก็วัตกรรมค้าการผลิตต่างๆเนี่ยก็จะเป็นการมาจากประเทศญี่ปุ่นล้วนๆเลยถูกต้องค่ะตอนนี้คุณแพรเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงคะหลังจากล้างหน้าเสร็จปุ๊บล้างหน้าเสร็จนะคะนี่ขนาดไม่ต้องใช้โฟมนะคะใช้แค่น้ำเปล่าล้างธรรมดาเท่านั้นเองรู้สึกว่าผิวเนี่ยเต่งตึงเลยค่ะใช้ผงทิพย์ล้างหน้าแล้วหน้าแห้งไหมไม่แห้งเลยค่ะคือ
ปกติแล้วเนี่ยเวลาเราล้างหน้าแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าผิวเนี่ยแห้งแล้วก็แบบหยาบกร้านแต่ด้วยความที่โพซิทีฟนะคะเขาเป็นออยล์เราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นออยล์ที่พอล้างแล้วบำรุงไปในตัวหน้าเราจะรู้สึกว่าชุ่มชื่นเลยนะคะครับสังเกตได้เลยค่ะเนี่ยดูสิเผยผิวสดใสด้วยโพซิทีฟนะคะหญิงบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดว่าหน้าเรามาสะอาดอ่ะขั้นตอนหลังจากเนี้ยถ้าเกิดว่าไปทาครีมต่อคุณซื้อครีมมาคุณทาไปพันนึงก็ได้พันนึงซื้อครีมมาหมื่นนึงก็ได้ทาได้หมื่นนึงถูกต้องค่ะไม่ใช่ว่าทีนะซื้อครีมมากระปุกนึงหมื่นนึงหน้าไม่สะอาดทาไปเนี่ยเหตุผลแค่50บาทโอ้โหอีก9,000บาทคือทาทิ้งใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคุณภาพเนี่ยเทียบเท่ากับแบรนด์ดังๆหรือว่าราคาแพงๆเลยค่ะและหาซื้อง่ายนะคะเป็นของคนไทยค่ะนี่เขาต้องแบรนด์เลยราคาก็ดีมากด้วยใช่ค่ะที่สำคัญวันนี้ครับน้องแพรราคาเปิดตัวเนี่ยแค่4ขวด 1,100 บาทใช่ค่ะเป็นโปรโมชั่นที่พิเศษจริงๆนะคะปกติซื้อราคานี้ไหมไม่เลยค่ะปกตินี่ซื้อราคาเต็มตลอดนะคะสั่งออนไลน์กดขวดละ550บาทยังไม่รวมส่งด้วยใช่ค่ะวันนี้เนี่ยมาสาธิตพร้อมกับจะมากดโปรโมชั่นด้วยค่ะ เอาสัก4โปรไปเลยนะคะอย่าลืมเก็บไว้ให้ด้วยนะคะที่สำคัญช่องเราถ้าเกิดว่าคุณสั่งซื้อไปนะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยแค่ไหนนั้นจัดส่งฟรีทั่วประเทศใช่จะบอกว่าอุ๊ยเนี่ยพี่อยู่ที่ต่างจังหวัดอย่างนี้เวลาไปลงไปร้านเราจะหาร้านที่ขายเครื่องสำอางดีๆเนี่ยไม่ได้เลยถูกต้องค่ะเพิ่มก็ไปไม่ได้ไม่กล้าไปค่ะฉะนั้นวันนี้ครับสั่งนี้ไปใช้ได้จะแต่งหน้ามาหนักแน่นแค่ไหนนะครับเขาเคลมว่าอันนี้ positive เป็นสูตรที่สามารถจะล้างเครื่องสำอางกันน้ำออกได้อย่างหมดจดด้วยค่ะที่สำคัญคือ1ขวดใช้ได้นานมากเลยนานมากนะคะวันนี้ขอบคุณคุณพี่ด้วยนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะ1ขวดเนี่ยใช้ได้นานมากค่ะพี่วินนะคะอย่างติ๊กเองเนี่ยบางทีขวดนึงเนี่ยใช้ได้1เดือน1เดือนครึ่ง2เดือนแล้วแต่กิจกรรมแอคทิวิตี้ในระหว่างอาทิตย์ในแต่ละเดือนเนี่ยว่าเป็นยังไงนะคะแต่ติ๊กอยากจะบอกเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่เนี่ยเป็นคนพิเศษแล้วก็เป็นคนที่โชคดีมากๆที่กำลังดูการถ่ายทอดสดหรือว่านะคะกำลังชมติ๊กกับพี่วินอยู่เพราะว่าโปรโมชั่นแบบนี้เนี่ยนะคะเขาไม่ได้มีกันบ่อยๆเราเคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนไหมล่าสุดที่เคยจัดคือเมื่อประมาณต้นปีคุณคะแต่นี่กลางปีแล้วค่ะ คือจัดบ่อยๆไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเรามีของไม่พอที่จะส่งแล้ว อันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราจัดโปรโมชั่นแต่ละครั้งเนี่ยคุณผู้ชมชอบตุนแบบว่าเราให้คนละ1เซตก็ไปเอาโทรศัพท์คุณแม่บ้างคุณเพื่อนบ้างพอจัดโปรปั๊บราคามันจะพิเศษจะถูกหน่อยก็ซื้อเยอะหน่อยค่ะแล้วอย่างที่บอกว่าแบรนด์นี้นะครับ Positive เนี่ยเป็นแบรนด์ที่กวาดรางวัลจากแพรมา6ปีซ้อนแล้วก็อื่นๆอีกอ่ะอีกกว่า11รางวัลถูกต้องค่ะหมายความว่าลูกค้าเขาเยอะมากค่ะต้องบอกเลยค่ะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะเราได้รับรีวิวมาเนี่ยมีแต่รีวิวที่อ่านแล้วชื่นใจทั้งนั้นเลยอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างอ่านนะคะแล้วรู้สึกว่ามีอยู่รีวิวนึงประทับใจมากบอกว่าใช้ปุ๊บเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่าทดลองแล้วไม่ต้องทาครีมอะไรเลยดูซิว่านะคะล้างปุ๊บเนี่ยผิวไม่แห้งตึงอะแต่ว่าเวลาที่ผ่านระยะเวลาไป1คืนนะคะตีหนึ่งตีสองจนถึงช่วงเช้าเนี่ย มันจะเป็นยังไง มีบางท่านเนี่ยบอกว่าวิไม่ต้องทาครีมบำรุงก็ยังไม่รู้สึกว่ามันแห้งเลย เพราะฉะนั้นการล้างหน้าถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะเพราะว่าเมื่อใดที่คุณล้างหน้าแล้วรู้สึกว่ามันไม่ชุ่มชื้น นั่นหมายความว่าคุณก็ต้องไปหาซื้อเซรั่มครีมบำรุงเซรั่มไม่พออ่ะเพิ่มพรีเซรั่มก่อนเซรั่มไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่วินบอกเลยค่ะว่ารวมๆแล้วเนี่ยครีมเราเนี่ยไม่ใช่หลักพันนะไม่ใช่นะหลักหมื่นถูกนะคะเพราะเราไม่ได้ซื้อทีเดียวเวลาเราซื้อเราค่อยทยอยซื้อนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากให้ครีมเซรั่มหรือว่าพรีเซรั่มต่างๆเนี่ยนะคะเห็นประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เต็มที่ต้องเริ่มจากขั้นตอนแรกแบบนี้เลยใช่เมื่อกี้การใช้งานของเขาว่าเห็นบอกว่าเวลาโดนกับน้ำเปล่าเขาจะกลายเป็นน้ำนมถูกต้องค่ะเทคโนโลยีนะครับสำหรับทางด้านของคุณติ๊กเนี่ยจะมาโชว์ให้ดูด้วยค่ะอ่าฮะค่ะวันนี้นะคะก็แก้วอุ๊ยมีที่คนอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวติ๊กขออนุญาตหยดอย่างเห็นเลยแล้วบอกเลยนะคะว่าอันนี้เป็นตัวออยที่เข้มข้นมากหมายความว่าคุณใช้น้อยๆถ้าเกิดว่าเราอาจจะแค่อยู่บ้านไม่แต่งหน้านะครับ1หยดเพียงพอหรือว่าทากันแดดมาก็สามารถหยดครึ่ง2หยดก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณแต่งหน้าแนะนำว่าสัก3หยดกำลังดีงั้นติ๊กขออนุญาตบีบเยอะหน่อยแล้วกันเนาะคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพชัดนะคะก็เป็นปริมาณที่ติ๊กใช้ทุกวันแหละประมาณแบบ 4-5 ปั๊มนะคะบีบเข้าไปปุ๊บนี่ยังไม่ทันนวดเลยนะคะคุณผู้ชม
กลายเป็นน้ำนมปึ๊บนี่เห็นไหมคะปึ๊บนี่คือที่ว่าเขาทำปฏิกิริยากับตัวของออยนะครับโพซิทีฟแล้วกลายเป็นน้ำนมคือเวลานวดแล้วจะเป็นการดึงพวกสิ่งสกปรกเครื่องสำอางต่างๆออกมาได้อย่างหมดจดมากค่ะคุณผู้ชมแบบนี้เลยอ่ะถ้าเกิดว่าเรามีการนวดไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นเนื้ออิมัลชั่นหรือว่าน้ำนมอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในตอนนี้เลยนะคะก็เป็นการดึงสิ่งสกปรกอย่างที่พี่อินบอกเลยนอกจากดึงสิ่งสกปรกแล้วเนี่ยนะคะยังให้ความรู้สึกถึงการบำรุงผิวในขั้นตอนเดียวกันอีกด้วยตัวนี้ไม่ใช่แค่ล้างค่ะแต่ว่าเป็นการบำรุงไปในตัวถูกต้องค่ะอย่างเมื่อกี้ที่เราบอกว่ามีตัวของสารสกัดหลักๆของเรานะอีก1ตัวตัวของไฟโตคอมเพล็กซ์เอทที่เป็นแอคทีฟอินกรีเดียนไฟโตคอมเพล็กซ์มันคือไฟโตคอมเพล็กซ์เองนะคะคือพืชจากธรรมชาติถึง8ชนิดค่ะพี่วินนะคะที่มาพร้อมกับนะคะในพาร์ทของแอคทีฟอินกรีเดียนต์นั่นก็คือการนะคะทำความสะอาดด้วยบำรุงด้วยนะคะมีอะไรบ้าง อันดับแรกเลยค่ะที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นอูเมคาหรือว่าบวยนั่นเองนะคะที่จะยับยั้งกระบวนการทำงานที่เป็นส่วนของริ้วรอยความชราความร่วงโรยของผิวนั่นเองนะคะถัดมาค่ะใบซากุระนะคะจะช่วยในเรื่องของการแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะนะคะสารอนุมูลอิสระต่างๆที่เราเจอในทุกๆวันนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าในร่มเราต้องเจออยู่แล้วถัดมาค่ะรากโบตันและไวท์ลิลลี่ค่ะ2ตัวนี้ทำหน้าที่คล้ายๆกันค่ะนั่นก็คือช่วยให้เรื่องของความกระจ่างใสนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะสารสกัดที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเรียกว่ามาจากประเทศญี่ปุ่นผลิตในประเทศญี่ปุ่นเลยถูกต้องค่ะถัดมานะคะดอกซึบากิค่ะนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการแอนตี้ออกซิแดนต์เช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยนะคะสารสกัดจากดอกซึบากิเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราล้างหน้าหรือว่านวดไปด้วยเนี่ยนะคะในขณะที่เขาเปลี่ยนเป็นเนื้อน้ำนมแบบนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นการกระตุ้นคอลลาเจนใต้ชั้นผิวหนังไปด้วยต้องบอกก่อนว่าอันนี้คือคุณสมบัติของตัวสารสกัดค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีรากว่านน้ำค่ะซึ่งสารสกัดตัวนี้นะคะจะเน้นไปในเรื่องของการลดการอักเสบนะคะแล้วก็การระคายเคืองเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่คนที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายนะคะเป็นผดง่ายเนี่ยถึงสามารถใช้ได้แต่ว่าแต่ละคนถ้าเกิดว่าใครไปใช้แล้วนะครับมีปัญหาบอกว่าหนักน้อยต่างกันมากแค่ไหนมันก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยถูกต้องค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะนะคะถ้าพูดถึงประเทศญี่ปุ่นสารสกัดของเขาค่ะก็จะต้องนึกถึงชาเขียวนั่นเองค่ะแล้วต้องเป็นสารสกัดนะคะจากชาเขียวจากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นนะคะเพราะว่าตัวนี้ค่ะช่วยในเรื่องของการลดริ้วรอยด้วยนะคะหลายคนนะคะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนส่วนมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาวญี่ปุ่นหรือว่าชาวประเทศอื่นๆเนี่ยเขาถึงชอบดื่มชาเขียวรู้ไหมคะพี่วินเพราะว่าเขาเนี่ยสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกค่ะเพราะว่าการทานชาเขียวหรือว่าใช้ส่วนผสมต่างๆชาเขียวเนาะถูกต้องค่ะนำมาอยู่ในคอสเมติกก็ได้ถูกต้องค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะเขาช่วยในเรื่องของเป็นการลดริ้วรอยแล้วก็อยู่ในศาสตร์ของการชะลอวัยนั่นเองคุณสมบัติค่ะอย่างนึงของชาเขียวถูกต้องการทานหรือว่าการที่ไปทานหรือว่าเป็นการทาลงไปซึ่งอันนี้เราสามารถจะอ่านเพิ่มเติมในตัว Google ได้ค่ะหาเพิ่มเติมได้สุดท้ายเลยค่ะนะคะนั่นก็คือไผ่โมโซตัวนี้เนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของการต้านแบคทีเรียเห็นไหมคะว่าส่วนผสมทั้งหมดนะคะที่ติ๊กได้พูดมาเนี่ยมันครบแล้วสำหรับคุณผู้หญิงหรือว่าหนุ่มๆสาวๆทุกท่านที่รักสุขภาพผิวเลยก็ต้องลองใช้ดูมีทั้งการต้านแบคทีเรียต้านการระคายเคืองมีแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะแล้วก็นะคะช่วยในเรื่องของการชะลอริ้วรอยด้วยมีอะไรไม่ครบแต่ละบุคคลนะครับคุณจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีคนที่มีปัญหาผิวหน้ามากแค่ไหนบางคนสิวเยอะอย่างนี้ก็ไม่ใช่ว่าใช้ไปในระยะครั้งแรก1สัปดาห์2สัปดาห์มันจะหายเกลี้ยงเป็นหน้าใสก็ไม่ใช่แต่มันจะไปการกำจัดต้นเหตุหรือว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดสิวที่มาจากสิ่งสกปรกอันนี้คือดูแลได้กับเรื่องนี้ถูกต้องค่ะแล้วก็การันตีคุณภาพเลยเพราะว่านะคะไม่ว่าจะเป็นอินกรีเดียนต์เองนวัตกรรมค่ะรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนารวมถึงแหล่งผลิตเนี่ยเรามาจากประเทศญี่ปุ่นเลยทีนี้แล้วถ้าเกิดหลายๆคนนะครับเชื่อว่าน่าจะรู้จักกับแบรนด์นี้เป็นอย่างดีละฟังมาเยอะแล้วอยากจะช้อปปิ้งกันแล้วครับวันนี้มาฝากกันจะมาเป็นเซตใหญ่นะครับ4ขวดในราคาเพียงแค่ 1,100 บาทปกตินะขาย1ขวด550ถูกต้องค่ะได้แค่2ขวด 1,100 นะครับแต่อันเนี้ยให้ไป2แถม2ราคานี้เป็นราคาเปิดตัวกับช่องเราครั้งแรกแต่ว่า
ในวงการสกินแคร์ positive อยู่มาเกินกว่า7ปีแล้วถูกต้องค่ะ7ปีกับ11รางวัล นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะรางวัลถึง6ปีซ้อนกับนิตยสารแพรว Iconic Beauty นั่นเองค่ะซึ่งเป็นรางวัลที่ไม่ได้ได้กันมาง่ายๆนะคะคุณผู้ชมคะรวมไปถึงค่ะนิตยสารต่างๆนะคะตามช่องอื่นๆอีกด้วยและล่าสุดค่ะเราได้รางวัลจาก L Beauty Star Award ค่ะปี2021นั่นก็คือปีล่าสุดเลยแล้วคิดดูว่าในวงการเครื่องสำอางอันนี้สมัยนี้นะทั้งแบบว่าดาราเซเลบริตี้ใครก็แล้วแต่ไฮโซอยากทำครีมก็ทำได้ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็แต่ว่าจะมีสักกี่แบรนด์ครับที่เขาจะชนะเลิศแล้วก็ได้รับรางวัลคือน้อยมากครองใจและคือหนึ่งในนั้นถูกต้องค่ะไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะคะนอกจากนะคะแบรนด์ Positive เองเนี่ยจะมีในเรื่องของนะคะงานผิวแล้วนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเราก็มีเช่นเดียวกันแต่เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยนะคะจะเอาอะไรมานะคะแนะนำสิ่งดีๆกันต้องติดตามแต่ว่าช่วงนี้ขออนุญาตเน้นย้ำโปรโมชั่นกันก่อนเลยนะคะแล้วย้ำว่า2ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ขออภัยนะครับอันเนี้ยคือตัวที่ได้ชื่อว่าเป็น Hero Product ค่ะเป็นตัวชูโรงครับสิ่งที่เด่นมากของแบรนด์ Positiveวันนี้เลือกมาเป็นการเปิดกับตัวนี้หมายความว่ามันต้องมีเหตุผลทำไมถึงได้เลือกตัวของ Cleansing Oil มาเปิดตัวแบรนด์กับช่องเราค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าวันนี้เนี่ยนะคะชาวช็อป Channel เองเนี่ยนะคะก็มีสินค้าที่ให้เลือกช็อปได้หลากหลายวันนี้เนี่ยติ๊กอยากจะฝากแบรนด์ของ Positive Cleansing Oil เนี่ยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอุ๊ยเดี๋ยวขอขั้นก่อนนิดนึงทีมงานแจ้งเข้ามาในหูครับยังไงคะติดหูอยู่นะแจ้งว่าตอนนี้เหลือแค่15เซตสุดท้ายแล้ว15เซตกับเวลาที่ต้องบอกเลยว่ากระเบียดกระเสียดมากแล้วจะบอกว่าแต่ละคนโทรมาก็จะช็อปปิ้งไปกัน2เซต3เซตบางคนเป็นลูกค้าของแบรนด์นี้อยู่แล้วจะซื้อที่อื่นแล้วเขาบอกว่าปกติซื้อขวดหนึ่งอ่ะ550บาทแน่แต่วันนี้4ขวดคัน1ซื้อ2แถม2พิเศษมากบางคนช้อปปิ้งไปนะครับ2เซต3เซตเลยฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครนะครับกำลังลังเลอยู่ว่าเอ๊ะใช้ดีไหมรีบการอุ๊ยตอนนี้10เซตสุดท้ายแล้วด้วยพูดยังไม่ทันขาดคำเลยเห็นไหมคะว่าเหลือไม่เยอะจริงๆนะคะวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราไปรายการไหนนะคะหรือว่าเราไลฟ์ในช่องของเราเองเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้จัดส่งฟรีแบบนี้นะที่นี่คือจัดส่งฟรีจัดส่งฟรีทั่วประเทศเลยค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนพื้นที่สีไหนก็แล้วแต่ใต้สุดอย่างนี้ถูกต้องค่ะนะคะจัดส่งให้ถึงมือคุณเลยยิ่งใครอยู่ภาคเหนือนะเห็นอากาศดีๆอย่างนั้นอ่ะฝุ่นเยอะนะค่ะน่าจะหน้าทรงหน้าสิวหน้าแพ้กันเยอะหนักเหอะหนักมากฉะนั้นต้องใช้กันนะครับหนึ่งอย่างตอนนี้ทีมงานแจ้งเข้ามาอีกคำว่าเหลือไม่ถึง10เซตแล้วไม่ถึง10แต่ว่ารายการเหลือ10นาทีกว่าแล้ววินจะถามเชิญบังคับว่าอยากขอของเพิ่มเอาอย่างนี้เนื่องจากหนึ่งในทีมผู้บริหารแบรนด์ของเรามาด้วยมาไหมนั่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคุณแซนช่วยสบตาติ๊กหน่อยได้ไหมคะพี่มาครั้งแรกอ่ะพี่จำไม่แค่สามสิบแต่ไม่ได้นะยังไงพี่เพิ่มนะเพิ่มเลยค่ะเอาล่ะคุณครับจะเพิ่มสินค้าให้แต่ว่าขอราคานี้ด้วยนะไม่เพิ่มราคานะยังจัดส่งฟรีอยู่เนาะคุณผู้ชมค่ะเท่ากับว่าฉะนั้นแล้วคุณต้องรีบสั่งซื้อตอนนี้ค่ะตอนที่สินค้าเพิ่มไปแล้วนะครับแต่ว่าก็เพิ่มได้เป็นล็อตท้ายๆแล้วค่ะแต่ว่าการจัดส่งเนี่ยยังรวดเร็วเหมือนเดิมนะคะตอนเวลาไลฟ์ขายในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมีช่องเฉพาะตัวด้วยไลฟ์ขายเสียค่าส่งไหมจะมีค่าส่งที่คิดตามระยะทางด้วยบางทีเนี่ยนะคะลูกค้าบอกว่าอยากจะให้ส่งเป็นแบบไรเดอร์ได้ไหมได้ลูกค้าออกเองรีบใช้ด่วนอย่างนี้ไงแบบว่าจะไปต่างจังหวัดแต่งหน้ามันหนักมากอยากใช้แต่โนช่องเราจะส่งฟรีย้ำมันค่ะว่าจะส่งฟรีคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่จะส่งฟรีทั่วประเทศถูกต้องง่ายทุกวันนี้ถ้าคุณผู้ชมนะครับยังคนที่เป็นคนที่ต้องล้างหน้าเป็นประจำอันนี้จำเป็นมากไม่ว่าคุณจะแต่งหน้าไม่แต่งหน้าหรือบางทีนะครับแค่ทาครีมกันแดดเองอ่ะมันก็มีสารเคมีมันก็ทิ้งสิ่งตกค้างเหมือนกันฉะนั้นตัวนี้จำเป็นหมดสมัยแล้วครับกับการล้างหน้าด้วยโฟมต่างๆหรือว่าตัวแค่สบู่อย่างเดียวออยล์นี้ดีกว่าจำเป็นกว่าแล้วก็เป็นออยล์ที่มาจากอะโวคาโด 100% ด้วยนะคะเป็นการสกัดน้ำมันเขาออกมาเลยสังเกตว่านะคะถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยหาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเนเชอรัลหรือออร์แกนิกเนี่ยจะมองตรงพุ่งตรงไปที่สารสกัดจากอะโวคาโดก่อนเลยนะคะเพราะว่าอะไรสำหรับสารสกัดจากอะโวคาโดเองเนี่ยนะคะเขามีเอทิลเอ็กซิลปาลมิเทตค่ะนะคะนั่นก็คือเป็นสารสกัดที่มีส่วนช่วยในการละลายทั้งสีแว็กซ์นะคะซิลิโคนกันแดดต่างๆนะคะที่คุณผู้ชมแต่งหน้าบางคนไม่แต่งหน้า
าทากันแดดก็มีส่วนผสมเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสารเคมีต่างๆนอกจากนี้แล้วค่ะยังมีกีซารีนนะคะที่เข้มข้นสูงค่ะเวลาที่คุณนวดบนใบหน้าของคุณไม่ว่าจะเป็นส่วนของขมับหน้าผากร่องแก้มหรือว่าคางรวมไปถึงลำคอเนี่ยนะคะจะรู้สึกว่าอุ่นขึ้นนะคะเพราะว่าเขาทำการดึงสิ่งสกปรกออกมาใช้นั่นเองนะคะที่ชอบมากแล้วก็อีก2ตัวค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือ Polyglycerin 5 Dilolate ค่ะแล้วก็ Polyglycerin 6 Carpylate นะคะ2ตัวนี้ค่ะจะเป็นการทำความสะอาดแบบ Surfactant ค่ะนั่นก็คือการดึงสิ่งสกปรกที่ล้ำลึกออกมาบางคนบอกว่าก็เป็น1ในทีมงานวิจัยที่ญี่ปุ่นมั้ยคะดิฉันก็มีส่วนในการวิดีโอคอลเช่นเดียวกันนะก็ได้อยู่นะเหมือนกับว่าเข้าห้องแล็บวิจัยเองได้เลยอ่ะเวลาที่เราจะบอกต่อสิ่งดีๆกับใครเนี่ยนะคะเราต้องลองเองรู้เองแล้วก็รู้จริงก่อนนะคะถึงจะมาพูดถึงจะมาบอกให้กับคุณผู้ชมดูนะคะแล้วก็คุณผู้ชมฟังเพราะว่านะคะวันนี้ถ้าเกิดว่ามีการพูดไม่จริงโกหกโฆษณาเกินจริงเนี่ยเราอยู่ไม่ได้มาถึง7ปีเข้าปีที่8นะคะคุณผู้ชมมีคนรีเควสต์เข้ามาว่าอยากจะให้คุณติ๊กเนี่ยเปิดแมสนิดนึงเป็นการโชว์ผิวให้เห็นว่าคนที่มาพูดเนี่ยผิวก็ต้องดีจริงด้วยและใช้จริงด้วยงั้นเดี๋ยวติ๊กขออนุญาตได้ค่ะเดี๋ยวติ๊กขออนุญาตนะคะเปิดสักครู่หนึ่งนะคะต้องโชว์เลยแบบนี้เลยแต่ไม่ต้องห่วงนะอันนี้คือเรานั่งห่างกันแล้วมีเปอร์เซ็นต์กันด้วยงั้นคือสปอร์ตไทยมากนะครับหน้าใสไม่แพ้น้องแพลวเมื่อกี้นี้เลยอ่ะคือต้องมีการทำความสะอาดที่หมดจดแล้วก็ล้ำลึกทีนี้ติ๊กอยากจะบอกว่าคำว่าล้ำลึกแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันบางท่านไม่เข้าใจนะพี่วินคำว่าล้ำลึกเนี่ยนะคะบางท่านมีรูขุมขนเคยเห็นคุณผู้ชายไหมคะเป็นรูขุมขนเป็นรอยจากสิวเป็นหลุมจากสิวแบบนี้เนี่ยนะคะเวลาที่เขาทำความสะอาดแค่ผิวเผินภายนอกเนี่ยบางทีเนี่ยนะคะเขาก็จะไปอุดตันต่อถ้าเกิดว่าล้างไม่สะอาดนะคะมีการใช้อะไรที่บาดผิวเนี่ยนะก็เป็นรอยต่ออีกน้ำเปล่าธรรมดามันล้างได้สะอาดไม่ได้หรอกกับสมัยนี้เมื่อก่อนมันทำได้แหละแต่สมัยนี้ไหนจะฝุ่น 2.5 PM อีกไหนจะมลภาวะมลพิษอีกนะครับแค่ล้างน้ำเปล่ามันไม่สะอาดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณทำงานนะคะอยู่ในกลุ่มของนักศึกษาวัยทำงานนะคะหรือว่าจะต้องออกไปนะคะเจอกับฝุ่นควันมลภาวะข้างนอกนะคะหรือแม้แต่กระทั่ง work from home อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ต้องใช้เพราะว่ามันจำเป็นจริงๆที่สำคัญการันตีเลยค่ะด้วยมาตรฐานการผลิตการวิจัยนะคะแล้วก็นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่นอยู่ในขวดนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมไม่ต้องไปที่ไหนไกลเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเอฟที่ไหนเพราะว่าเขาไม่ฟรีค่าจะส่งให้คุณหรอกถ้าจะส่งเดี๋ยวนี้อย่างน้อย50บาทแล้วนะใช่แล้วแบรนด์นี้โพสิทีฟนะครับเขาเป็นแบรนด์ที่สถาบันวิจัยเขาเป็นการร่วมมือกันกับทางสถาบันวิจัยนะครับและดูแลผิวของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นโรงงานชื่อดังครับมากกว่า70ปีค่ะเกินกว่า70ปีนะสถาบันวิจัยเขาอะหมายความว่ามาตรฐานเขาสูงมากค่ะอีกหนึ่งความลับที่จะบอกกันครับแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ใช้โรงงานการผลิตครับเดียวกันกับแบรนด์เนมเคาน์เตอร์แบรนด์ชื่อดังด้วยแต่เราไม่สามารถเอ่ยได้จริงๆไม่ต้องห่วงว่าอุ๊ยมันจะดีเทียบเคาน์เตอร์แบรนด์ไหมก็ทำมาที่เดียวกันคุณผู้ชมง่ายๆแค่นี้เลยแต่ราคาคือต่างกันลิบลับเลยตอนนี้คุณผู้ชมยังช็อปได้อยู่นะคะจาก30เซตเนี่ยเราเพิ่มให้เป็น100เซตแล้วนะแต่บอกก่อนร้อยซะก็ประมาทไม่ได้นะเพราะตอนนี้สายไหม้มากหลายคนช้อปปิ้งไปเยอะมากเพราะอะไรเราล้างหน้าทุกวันอยู่แล้วแล้วยิ่งวันนี้คุณผู้ชมนี่ครับ4ขวด1 2 3 4โปรโมชั่นเปิดตัวของแบรนด์เนี่ยมาแบบจัดเต็มมากคิดดูว่าส่งตรงมาจากญี่ปุ่นทั้งแพคเกจจิ้งเลยถูกต้องค่ะแล้วราคาแบบนี้หาที่ไหนได้คุณผู้ชม Made in Japan ด้วยนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าคุณผู้ชม100เซตตรงนี้เนี่ยประมาทไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่วินบอกไปค่ะว่าบางท่านเนี่ยไม่ได้มาเพียงแค่ 1-2 เซตนะเพราะว่าราคาเขาหั่นครึ่งแบบนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเอาไปจำหน่ายต่อเอาไปเป็นของขวัญของฝากก็ได้นะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรที่คุ้มไปกว่านี้แล้วที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศอีกด้วยค่ะคือบางทีนะเวลาเขาเปิดตัวแบรนด์เขาจะไปโปรแบบว่าซื้อ2แถม1ซื้อ1แถม1อันนี้ซื้อ2ก็แถม2ค่ะอันนี้คือดีงามมากๆอีกหนึ่งอย่างลูกค้าช่องเราอ่ะบางท่านนะครับเป็นพี่ๆเป็นแม่ๆที่อายุเกินกว่า40 50ขึ้นไปถามก่อน
ผิวผู้ใหญ่เนี่ยใช้โพซิทีฟได้ไหมแล้วควรใช้ยังไงบ้างใช้เหมือนขั้นตอนที่คุณแพรใช้ล้างหน้าเลยค่ะแล้วก็ผิวผู้ใหญ่เนี่ยนะคะจำเป็นต้องดูแลมากเป็นพิเศษด้วยเพราะว่ามีในเรื่องของริ้วรอยที่ตื้นลึกไม่เหมือนกันนะคะเวลาใช้เนี่ยนวดวนเป็นเลข8ใช้นิ้วกลางนิ้วนางเนี่ยค่อยๆนวดได้เลยถือว่าเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะคะบริเวณส่วนบนส่วนประสาทสมองเราด้วยบางท่านเนี่ยนวดลงมาถึงลำคอจนถึงไหปลาก็มีนะคะจะสวยอย่างเดียวนะคะที่ใบหน้าไม่ได้ลำคอก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะที่คุณจะต้องใส่ใจนะคะเพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยทำงานนะคะจะเป็นวัย30 40 50หรือว่า60บวกเนี่ยก็สามารถใช้ได้ทุกคนสามารถจะใช้ด้วยกันได้หมดเลยอย่างที่เน้นอ่านเพิ่มเติมให้นะครับโดยเฉพาะว่าถ้าเกิดว่าใครมีอายุที่มากแล้วบางคนบอกว่าพอเป็นผู้ใหญ่แล้วว่าผิวมันจะแห้งผิวแห้งก็จะกลัวว่าอุ๊ยล้างหน้ามากๆผิวจะยิ่งแห้งไหมไม่ใช่บางคนผิวแห้งมาจากการที่ว่าคุณน่ะล้างหน้าด้วยสบู่หรือว่าโฟมทั่วไปที่ล้างปั๊บนะครับมันจะดึงความชุ่มชื้นออกทำให้ผิวเอียดอย่างงั้นน่ะหน้ายิ่งแห้งถูกต้องหน้ายิ่งแห้งเกิดอะไรขึ้นครับริ้วรอยก็ยิ่งเพิ่มเข้ามาฉะนั้นแล้วเราไม่ควรจะล้างหน้าให้มันแห้งตึงแล้ววันนี้การใช้ออยล์ล้างหน้าของแบรนด์โพซิทีฟนะครับอันนี้คือดีมากเขามีอะโวคาโดออยล์แล้วก็สารบำรุงครับที่เป็นตัวของนมผึ้งถูกต้องค่ะแล้วก็มีไฟโตคอมเพล็กซ์เอทุกอย่างคือครบถ้วนสมบูรณ์มากในราคาแค่ 1,104 ขวดไม่มีเหตุผลจะลังเลเลยถูกต้องโอ้โหต้องบอกเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพี่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นคุณแม่ของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะหน้าเด็กลงทุกวันจนไปไหนเนี่ยคิดว่าเป็นเพื่อนกันแล้วเพราะอะไรคะเพราะว่าดูแลผิวตั้งแต่ขั้นตอนแรกแบบนี้นะคะกับ Positive Phyto Crystal Purifying Cleansing Oil นั่นเองค่ะแล้วสมัยนี้หน้าของดีมันเข้าถึงง่ายขึ้นอย่างสมัยก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าใครนะครับจะมีผิวดีๆก็ต้องใช้ Counter Brand ที่ราคา1ขวดนะแค่ออยล์ล้างหน้าที่บินเคยซื้อนะครับแค่ขวดเดียวจากแบรนด์ตัวทีเป็นขวดสีเหลืองๆสีเหลี่ยมๆหน่อยขวดนั้นน่ะ 2,800 คุณพระช่วยแค่ออยล์ล้างหน้า1ขวดประมาณสัก50 ml มั้ง 2,800 ที่เคยใช้แล้ววันนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่านะคะส่วนผสมของเราเนี่ยจะด้อยไปกว่าที่อื่นแต่อันเนี้ยคุณผู้ชม1ขวด60 ml มากกว่าอีก10มิลลิลิตรกระทั่งว่ามีเพิ่มอีก3ขวดด้วยแล้วราคาแค่นี้ช้อปปิ้งด่วนค่ะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะว่าถ้าเกิดไม่ช้อปเนี่ยเหมือนพลาดโอกาสดีๆไปเลยนะคะเพราะว่านะคะผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะไม่ได้จัดโปรโมชั่นแบบนี้กันบ่อยๆไม่ได้มาบ่อยโปรแบบนี้นะคะสำหรับรายการนี้โดยเฉพาะสำหรับชาวช็อป Channel นะคะและเป็นช่วงนี้เท่านั้นนะคะพี่วินถ้าเกิดว่าจบจากรายการนี้ไปเนี่ยนะคะยังขออนุญาตให้ต่อสายได้อีก10นาทีแต่ถ้า100เซตนี้หมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะไม่ให้แล้วใช่ไหมไม่มีอะไรจะให้แล้วค่ะเพราะว่าแพ็คไม่ทันของไม่พอนะคะคุณผู้ชมก็ไหนจะทางอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็ตามสื่ออื่นๆด้วยเนาะและตอนนี้ไม่ต้องทักแอดมินไปที่ไหนเลยเพราะว่าโปรนี้แรงสุดแล้วตอนนี้แอดมินคือหยิบสายออกแล้วแอดมินคือไซน์เอาท์ออกแล้วนะโทรศัพท์ออกแล้วเรียบร้อยแล้วก็กดวางสายเรียบร้อยเลยฉะนั้นแล้วใครนะคะกำลังเล็งอยู่อย่าพลาดย้ำว่าแบรนด์นี้นะครับโพซิทีฟเนี่ยเป็นการที่ว่ามาเปิดตัวกับช่องเราเป็นครั้งแรกครับแต่ว่าเขาคือแบรนด์ที่โด่งดังในวงการของสกินแคร์เครื่องสำอางเนี่ยมายาวนานกว่า7ปีละค่ะเรียกว่ารางวัลเนี่ยกวาดมาทั่วแล้วครับกว่า11รางวัลโดยเฉพาะครับนิสสันแพลวชื่อดังอันนี้6ปีซ้อนกับแพลวนะตั้งแต่ปี2015พี่วินโอ้โหปีนี้ปีได้หลายปีติดต่อกันนะค่ะคือต้องครองใจแบบสาวๆขนาดไหนถึงได้ทุกปีขนาดนี้แล้วก็มีนิตยสารนะคะหลากหลายแบรนด์เลยค่ะหลากหลายหัวหนังสือเลยนะคะที่วันนี้เนี่ยเขาแบบเขาให้ความสำคัญกับแบรนด์นี้อันนี้พี่รู้ละของเขาดีจริงครับแบรนด์นี้แบรนด์ดังมากนะครับแล้วเราก็เข้าถึงได้ง่ายด้วยไม่ใช่ว่าต้องมาแบบวิ่งของดีติดลมบนร้านทุกคนรู้จักก็ต้องขึ้นราคาเป็นขวดละพันอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลยแต่นี่คือมา4ขวดราคาแค่ 1,100 กับการที่ว่าคุณสามารถจะใช้ได้นะครับทางบ้านเลยวันนี้เราดูแลผิวครับวันหน้าผิวก็ดีเอาล่ะตอนนี้เหลือเวลาน้อยและจำกัดมากครับ1นาทีใครโทรทันก็คือโชคดีไปค่ะใครโทรไม่ทันนะครับคุณแพรจะให้ต่อจากนี้ไปนะครับไม่ใช่คุณติ๊กค่ะต่อมาอีกแค่10นาที10นาทีเท่านั้นนะแต่ทั้งหมดเนี้ยอยู่ในแค่100เซตนะเพราะถ้าหมดแล้วคือโซลด์เอาท์เลย
คือต้องบอกเลยค่ะว่าไม่ว่าออเดอร์เรานะคะจะหลักร้อยหรือหลักพันต่อวันนะคะที่มีการส่งออกส่งตรงถึงมือคุณลูกค้าเนี่ยนะคะเราจะทำการคลีนให้เรียบร้อยโดยการพ่นนะคะแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อก่อนที่จะลงแพ็คก่อนส่งตรงถึงมือคุณลูกค้าเลยนะคะปลอดภัยด้วยของดีด้วยเวลาจะหมดแล้วครับให้คุณติ๊งเนี่ยขอบคุณผู้ชมสั้นๆนิดหน่อยครับค่ะวันนี้นะคะตัวแทนจากแบรนด์ของ Positive เองนะคะต้องขอบพระคุณค่ะผู้มีอุปการะคุณทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆแม่ๆนะคะที่อุดหนุนกันตอนนี้ติ๊กคิดว่าน่าจะเหลืออีกประมาณ5เซตสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะฝากไว้ด้วยค่ะสำหรับแบรนด์ของ Positive เองนะคะไม่ได้มีเพียงแต่สกินแคร์อย่างเดียวเท่านั้นค่ะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะก็ต้องบอกเลยว่าโดดเด่นไม่แพ้กันเอาล่ะขอขอบคุณคุณติ๊กมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือลาแบบไอฮอสเตรดเลยนะลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับชั่วโมงนี้มาเปิดตัวครั้งแรกกับแบรนด์ Positive นะครับแบรนด์ที่โด่งดังมากกว่ารางวัลมาเพียบเลยนะครับวันนี้มาฝากกันเป็นโปรโมชั่นเปิดตัวคุณจะได้ไปเป็นตัวของ Cleansing Oil นะครับสามารถจะรับสมัครกันน้ำได้ครับ4ขวดเลยนะครับเพียงแค่ 1,100 บาทครับตอนนี้ของเหลือน้อยแล้วนะครับ